ตอบเท่าไหร่คะตอบเท่าไหร่เอ่ยเอาข้อนี้เด็กตอบเท่าไหร่คะข้อขอไข่5ลบออกไปทั้งหมดเลยนั่นก็คือลบด้วย5ผลลบที่เหลือค่ะ0ถูกต้องรับอีก100คะแนนเยี่ยมมากเลยเก่งที่สุดเลยนะคะต่อไปข้อคอควายเอาแหละหรือข้อที่3ของเด็กๆนะคะ9ลบออกไปเสีย0ค่ะผลลบที่เหลือเท่าไหร่เอ่ยตอบเท่าไหร่เอ่ยข้อคอควายตอบเท่าไหร่คะ9รับอีก100คะแนนเก่งมากทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเสียงดังฟังชัดกันเลยนะคะต่อไปเราไปดูกันต่อค่ะข้ององูนะคะ9ลบออกไปเสีย1นะคะหรือว่า9ลบด้วย1ค่ะเสร็จยังคะลูกเสร็จยังคะไหนใครเสร็จแล้วง่ายมากเลยนะคะเป็นการทบทวนคณิตชวนคิดง่ายๆอ้าวเฉลยค่ะข้อนี้ข้ององูค่ะผลลบที่เหลือเท่ากับ8 100คะแนนนะคะให้คะแนนกับตัวเองด้วยนะคะต่อไปข้อที่เท่าไหร่ลูกข้อที่5หรือว่าข้อจอจาน8ลบออกไปเสีย3ค่ะผลลบที่เหลือนะคะให้เด็กๆหาผลลบที่เหลือค่ะเหลือเท่าไหร เฉลยค่ะเด็กๆตอบเท่าไหร่คะปลายทางค่ะปลายทางตอบ5ถูกต้องอีก100คะแนนเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นข้อฉอฉิ่งเอาล่ะกอไก่ขอไข่คอควายงองูจอจานแล้วก็เป็นฉอฉิ่งนะคะ7ลบออกไปเสีย5ค่ะลูกผลลบที่เหลือนะคะต้องเหลือน้อยกว่าตัวตั้งนะคะต้องเหลือน้อยกว่าตัวตั้งเอาเฉลยค่ะเฉลยข้อนี้เด็กๆตอบเท่าไหร่คะ2เอาเสียงตอบรับปลายทางเสียงดังบอกว่าผลลบที่เหลือค่ะ2รับอีก100คะแนนโอ้โหเยี่ยมมากเลยอย่างนี้ต้องพาไปทานอะไรดีคะสปาเกตตี้แล้วในตอนเย็นนะคะเดี๋ยวตอนเย็นมีสปาเกตตี้ให้กับเด็กๆด้วยต่อไปเป็นข้อช่อช้างค่ะ3ลบออกไปเสีย2เห็นไหมลูกผลลบที่เหลือข้อนี้ง่ายไหมง่ายนิดเดียวนะคะง่ายนิดเดียวให้หาผลลบค่ะแล้วก็เขียนลงไปในสมุดด้วยนะคะโอเคนะโอเคนะเอาล่ะกลุ่มที่1เป็นไงลูกกลุ่มที่1เป็นไงคะเสร็จแล้วเฉลยเลย3
ลบออกไปเสียสองค่ะผลลบที่เหลือเหลือเท่าไหร่เอ่ยข้อนี้ตอบหนึ่งอีก100คะแนนโอ้โหเยี่ยมมากเลยเสียงดังฟังชัดต่อไปก็เป็นซอโซตัวตั้งเป็นเลขกี่หลักคะ2หลัก2จำนวนตัวลบเป็นเลขหลักเดียวในแนวนอนค่ะคิดเองคิดเองคิดเบาๆคิดเบาๆไม่ต้องคิดเสียงดังนะคะเฉลยค่ะข้อนี้ให้เวลานานแล้วนะคะข้อซอโซเด็กๆหาผลลบค่ะผลลบที่เหลือ10ค่ะผลลบที่เหลือก็คือ10มีอยู่15เอาออกไปเสีย5